สวัสดีครับคุณผู้ชมห่างหายกันมาหลายวันเลยนะครับผมกลับมาแล้วนะครับกับบุ๊กบายนะฮะวันนี้รีวิวจัดเต็มเลย3คันอย่างที่บอกครับรถมาพร้อมแล้วนะฮะแต่คนยังไม่พร้อมนะครับแต่วันนี้เนี่ยจัดให้หนักๆเลยนะฮะแกนฟิลาโน่ ADV Nmax นะครับผม3คันนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะราคาใสบัดเจ็ตต้องชอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยใครอยากขายรถนะครับได้ราคาดีที่สุดนะฮะราคาสูงที่สุดขายให้เราได้เลยนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับ Wooperbike นะครับผมสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอด Wooper ได้เลยนะครับผมแอดสไตล์แล้วตามด้วย Wooper WOLFPER ไปชม3คันนี้กันเลยดีกว่าซื้อให้ทันซื้อให้ไวนะครับผม Ready Go มาเริ่มต้นกันที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับผม Nmax ปี2020นะครับผมตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นสายบัดเจ็ตที่เรียกว่าของแต่งก็มีของเดิมก็มานะครับผมโชคหลังนี่นะฮะจะเป็น YSG Series เลยตัวนี้ของแท้นะครับขยายมุมกล้องนิดนึงยางหน้าหลังผมเห็นว่ามันเริ่มสึกแล้วนะครับผมเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะคีบกลางยางยังอยู่เลยแคร้งเครื่องสวยใสนะครับผมโอ้ดอกหญ้าจับนิดนึงนะครับผมเพราะว่าล้างไว้หลายวันแล้วนะครับอ่ะแข็งเครื่องสวยนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูปั๊บนี่ฮะพวกโลหะพวกมาร์กเดิมนะครับอะไรพวกนี้นะฮะสวยงามนะครับผมเครื่องแห้งๆใสๆคันนี้ราคาดีมากๆถูกมากๆถูกตั้งแต่ขายมาในคันนี้ถูกสุดเลยนะครับมันมีอะไรนะครับผมมันมีริ้วรอยมาก่อนครับมันมีพวกแบบว่าล้มแปะขีดข่วนตามการใช้งานซึ่งเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีแบบเห็นรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สวยที่สุดแล้วอ่ะผมเข้าไปดูอีกใกล้ให้เห็นไหมครับมองด้วยตาเปล่ามองแทบไม่ให้รู้เรื่องนะครับต่อมือลูบนะฮะอันนี้คือเราเก็บงานให้เราก็บอกว่าเก็บงานให้นะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยนะครับผมอ่ะตรงนี้คอนโซลอะไรสวยนะฮะไม่มีล้มชนหนักใดๆมานะครับผมมีแต่ล้มแปะหรือว่าเลี้ยวรอยจากการใช้งานนะครับทั่วไปเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ดิสเบรกหนาเตอร์นะครับผมตัวนี้วิ่งมา 14,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยคุณผู้ชมบุ๊กสวิตมีครบนะนี่โค้ดรหัสกุญแจมีนะครับตัว QR code อะไรพวกนี้มีภาษีนะครับคู่มือบุ๊กสวิตนะครับมีครบใต้เบาะว่ามีกุญแจรีโมทหุ้มซิลิโคนมาให้แล้วกุญแจไขเบาะมีมาให้ด้วยเรียกว่าครบเลยดีกว่านะฮะมาดูกันเครื่องเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียกันนี่ฮะเครื่องเย็นๆนะครับมาลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าจับซ้ายสตาร์ทขวาปุ๊บติดปั้งเรียบร้อยนะครับทีเดียวติดไปดูกันมีควันขาวไหมโอ้เครื่องดีไม่มีควันขาวเห็นไหมฮะบิดเป็นมาเลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดบนหน้าจอนะครับบนตัวจริงล่ะนี่นะฮะซ้ายติดขวาติดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับขวาหลังติดเรียบร้อยซ้ายติดเรียบร้อยไฟท้ายไฟเบรกทำงานครบนะครับบนหน้าปัดหน้าจอนี่ฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบกดเมนูดูได้นะครับนี่กดเมนูดูได้กดดูทริป1ทริป2 average 42โลลิตรนะครับเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆแบตเตอรี่วิ่งขึ้นมา14แอมป์เลยกันทีเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะแอร์โอดีโอไปกดเล่นกันดูนะครับผมวิ่งน้อยมีไฟฮาซาด้วยเปิดปั๊บปั๊บเรียบร้อยขึ้นเลยนะครับติดนะครับไม่มีขาดสักดวงนะอ่ะด้านหน้ากันบ้างปึ๊บโอเคนะครับผมคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ช้านะครับผมมาญาติดับปึ๊บตัวนี้มี stop start system นะครับผมสามารถดับสมมุติว่ามันจะไม่ได้ดับแบบ idling stop นะจะไม่เหมือนกันคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคือมันจะอ่านก่อนว่า ECU จะอ่านก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยรออุณหภูมิร้อนถึงหรือยังนะครับใช้งานไปได้ระยะหนึ่งแล้วหรือยังนะครับผมมันจะคำนวณของมันเองเลยแล้วพอใช้ไปได้สักระยะเราไปจอดติดไฟแดงอย่างเงี้ยครับกำเบรกเอาไว้5วินาทีมันจะดับบิดคันเร่งมันจะออกตัวเองนะครับผมอ่ะโอเคขออนุญาตดับเครื่องนะฮะจะได้มารีวิวและคุยกันเรื่องราคาอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมว่าอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ย40กว่าโลลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเครื่อง155ซีซีนะครับหรือไซส์150ซีซีนะครับผมประหยัดมากๆและมี VVA หรือวาล์วแปรผันด้วยนะครับก็คือเทียบกับ155หรือ550ซีซีด้วยกันเนี่ยมันแรงกว่า5ซีซีอยู่แล้วแต่ว่ามีวาล์วแปรผันเนี่ยมันจะยิ่งแรงกว่าในรอบกลางรอบปลายรีดกำลังแรงบิดได้สูงกว่านั่นเองข้อดีของตัวนี้นะครับผมของ Nmax เนี่ยนะฮะก็คือเขาให้ ABS มาทั้งล้อหน้าและล้อหลังและดิสเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังอันนี้คือข้อดีคือ Yamaha จะให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะกว่านะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยต่อมือถือตรงนี้ได้ใส่ของตรงนี้ได้นะครับ
อ่ะมาคุยกันเรื่องราคามือ2กันปกติแล้วเนี่ยแต่งเยอะๆแบบนี้7กว่า7กลาง7ปลายนะครับผมขายได้อยู่แล้วนะฮะมาแน่นอนนะครับราคาคันนี้นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นสายบัดเจ็ตอย่างที่บอกครับมันมีริ้วมีรอยแล้วเราก็เก็บงานไปให้เรียบร้อยที่ใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องริ้วรอยนะครับต้องการเครื่องดีๆนะฮะรถบ้านมือเดียวแท้ๆนะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะผมเปิดราคาแค่เพียง 69,900 เอาไปเลยนะครับผมราคาเรียกว่าหายจากไม่สบายแล้วเสียงผมมาเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถรีวิวกันได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับผมนะอ่ะก็อย่างที่บอกนะฮะขนาดตัวผมเองผมก็ต้องให้มันมีประสิทธิภาพก่อนถึงจะมารีวิวรถเช่นเดียวกันผมก็ต้องให้มันมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเรามีผ่านการตรวจเช็ค20จุดจากทางวูปบายระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนนะครับผมทุกระบบนะฮะเราเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวอย่างยางเนี่ยนะครับหน้าหลังก็เป็นพันแล้วนะครับเราเจอว่ามันเริ่มไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแบตเตอรี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเฟืองคายให้เรียบร้อยคุณเอาไปใช้งานได้เลยในราคาแค่ 69,900 บาทเท่านั้นพอ 69,900 บาทส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งวันนะฮะต่างจังหวัดใกล้เคียงจะเป็นพวกปทุมธานีอยุธยานะครับสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับส่งฟรีทั้งหมดเลยนะครับที่ว่ามานะฮะนครปฐมด้วยนะเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมนะอันนี้คือข้อแรกนะครับผมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลเก็บเงินปลายทางได้ด้วยบัตรข้อที่2นะครับบริการที่2ที่เราให้ไปคือตรวจเช็คสกรีน20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองคายให้ฟรีนะครับผมนะเอาไปใช้งานได้เลยส่วนข้อที่3ใครที่ซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูเปอร์ไบค์ได้แบบสบายใจรับประกันเครื่องยนต์หลังการขายอีก30วันไม่จำกัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคันนี้มีประกันของศูนย์นะครับรถมันปี2020มีประกันของศูนย์คือหัวฉีดระบบหัวฉีด5ปี 50,000 โลนะครับผมมันจะเป็นสิ้นสุดลงที่ปี2025นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมคันแรกผ่านไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมกับ Grand Fileno ครับมาคันที่2กันต่อเลยนะครับกับ Grand Fileno ที่คนตามหานะครับและตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัว ABS ด้วยครับคุณผู้ชมนี่เป็นตัว ABS นะกุญแจใต้เบาะก็มีนะครับผมรีโมทมาครบนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยวิ่งเท่าไหร่วิ่งน้อยด้วยนะคุณผู้ชมแบตเตอรี่ยังไม่ได้สตาร์ทเนี่ย12โวลต์ไปแล้วนะฮะนี่ฮะ 11,333 กิโลนะครับผมมีจุดพิจารณาจุดเดียวแต่มันทดแทนกันได้นั่นคือเขามีคู่มือแต่ว่าบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเขาลืมไว้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็หายไปภาษีนี่นะฮะต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าเขารักรถขนาดไหนอุปกรณ์ยังมีครบนะครับผมใต้เบาะยังสวยสะอาดตานะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์แท่งๆเนี่ยเอาไว้ปรับอะไรปรับโชคไวเอสครับคุณผู้ชมนี่พาไปดูเลยโชคไวเอสตัว K Euro ด้วยนะเป็นตัวที่ผมเลือกใช้ในตัว Fino นะครับผมทำไมผมถึงเลือกตัว K Euro แล้วตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับเห็นไหมฮะเขาสลักเลเซอร์ไวเอสไว้ตรงฐานเลยนะฮะของแท้แน่นอนมีพาร์ทนัมเบอร์ด้วยนะครับตัวของผมเนี่ยมันจะเป็นกระปุกทรงตั้งแต่ว่าอยู่ด้านล่างตัวนี้เป็นกระปุกทรงออกมาแบบนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วที่ผมเลือกตัวนี้นะฮะเอาง่ายๆนะครับ K Euro เนี่ยไม่ถูกนะครับ 2,000 กว่าบาทแต่มันให้ความนุ่มนวลสูงนะครับแล้วก็ปรับง่ายเพราะมันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะเบาะนะฮะหนานุ่มนะครับผมเป็นกึ่งๆแบบสักหลาดแล้วก็ตีรีดมานะครับจากทางยามาฮ่าสวยทีเดียวนะครับผมนะตัวนี้เป็นสีหายากเลยละฮะเป็นตัวเขียวแบบออกเขียวเข้มๆเขียวขี้ม้าด้านๆ นะครับสวยมากๆและเป็นตัว ABS นี่คือท็อปสุดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจับหน้าจอกันไปนิดหนึ่งนะฮะให้ดูรอบคันนะครับทั้งคันเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับริ้วรอยตามการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะครับผมให้ดูทั้งคันเลยนะฮะนี่นะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นอาจจะมีขีดข่วนตามการใช้งานบ้างเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะให้ดูนี่ดอกหญ้ามันเกาะนะครับเนี่ยมีรอยข่วนรอยขูดขีดตามการใช้งานเนี่ยมีแต่น้อยนะครับผมดิสเบรกนะเตอะนะครับเช่นเดียวกันนะครับวิ่งมาแค่ 11,000 เท่านั้นเองคุณผู้ชมนะมีการเปลี่ยนผ้าเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยยางเยิงยังเหลือนะครับผมมีระบบ ABS ที่ล้อหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แล้วนะครับแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอันนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่คนชอบตัวหลอดไส้เปลี่ยนง่ายราคาถูกหลัก10บาทนะครับ LED สว่างชัดเจนคงทนและยาวนานมี Daytime Running Light มาให้ด้วยสวยงามเป็นเครื่องยนต์บูคอผูกกับตัวไฮบริดนะครับแต่ไม่ใช่ไฮบริดเต็มระบบเป็นไฮบริดแบบว่าช่วยในการออกตัวทำให้มันประหยัดน้ำมันประหยัดขนาดไหนออกทริปเนี่ยเห็นในกลุ่มบอกว่า50กว่าโลลิตรมีให้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับเรามาลองดูเล่นตัวเลขตรงหน้าจอกันดูนะครับนี่โอริโอทริป
นะครับนี่ฮะเอเวอเรจ56โลลิตรโคตรประหยัดน้ำมันนะคุณผู้ชมประหยัดแบบว่ากิโลไม่ถึง1บาทหลักสตังค์กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเอเวอเรจแล้วด้วยนะแล้ววิ่งมา 11,000 โลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสถียรแล้วนะครับแบตเตอรี่ 12.2 เรามาสตาร์ทกันเลยดีกว่าจับท่อไอเสียกันให้ดูกันนะครับปั๊บนี่ฮะท่อเย็นๆนะครับมาทำซ้ายสตาร์ทขวานี่ทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยเลยที่สำคัญเลยอรรถประโยชน์มากมายที่วางเท้าเนี่ยกว้างแบบใส่แพ็คน้ำได้สบายๆแขวนแกงตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับผมและยังเติมน้ำมันตรงนี้ได้อีกนะครับผมกุญแจเป็นรีโมทมีจุด power outlet ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับโคตรดีเลยนะอ่ะมาดูมีควันขาวไหมควันขาวไม่มีหน้าตาดีไปวันๆนะครับผมมาดูตรงนี้กันบ้างเห็นไหมฮะไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับโอเคนะครับผมมาดูระบบไฟกันดีกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ฮะติดนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวติดครบนะครับผมนี่ครบถ้วนนะครับผมมาไฟท้ายปึ๊บปึ๊บไฟเบรกติดนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานี่เครื่องเดินเบานิ่งๆสมูทๆนะครับอ่ะตรงนี้ stop start system มีมาให้แต่ไม่ได้สามารถเปิดปิดแบบได้ตลอดเวลาเรียลไทม์แบบค่ายคู่แข่งอย่างที่บอกไปใน Nmax นะครับ Stop Start System จะเปิดจะปิดได้เขาจะต้องมี ECU ในการอ่านค่าด้วยเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในรอบเครื่องยนต์หรืออุณหภูมินั่นเองนะครับผมนะอ่ะบิดให้ดูเป็นขวัญตาอีกทีนึงไปเราไปคุยเรื่องราคากันเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าวิ่งน้อยๆนะครับผมมีของแต่งแบบนี้5กว่าแน่นอนนะครับ5กว่าๆนี่เห็นได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับแต่คันนี้นะฮะราคาพิเศษแน่นอนคุณดูให้ดีๆปีนี้ปีของคันนี้ปี2021นะคุณผู้ชมรถปี2021เป็นตัว ABS แล้วแถมโชค K Euro YSS ไปอีก 2,000 กว่าบาทนะครับผมจะราคาเท่าไหร่ไปขายเลยผมขออนุญาตขายแค่เพียง 49,900 บาทเท่านั้นพอนะครับผมแกนฟิลาโน ABS ตัวท็อปสุด 49,900 บาทได้ชกแต่ง YSS 2,000 กว่าบาทไปด้วยนะครับกุญแจใต้เบาะมีครบกุญแจรีโมทมีนะครับคู่มือมีนะครับผมขาดบุ๊กเซอร์วิสอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับสภาพเนี่ยโดยรวมแล้วผมดูแล้วเนี่ยลูกค้าค่อนข้างถนอมแล้วก็ใช้รถดีมากๆนะครับผมนะก็เรียกว่ามีรอยเนี่ยจากการใช้งานเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมใครหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเราขายราคาแค่เพียง 49,900 นะฮะราคานี้เนี่ยผมเห็นพวกตัวสแตนดาร์ดตัวที่ไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทนะเป็นกุญแจธรรมดาเลยนะขายกันอยู่46 48นะครับตัวนี้499คุณได้โชคไปก็คุ้มแล้วนะครับราคายังกับตัวธรรมดาเลยนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะแล้วสีเขียวหายากสุดๆตัวนี้บอกให้เลยนะครับว่าไม่ควรพลาดโอเคครับผมถามบริการที่ให้ไปด้วยนะฮะเช่นเดียวกัน499เรารวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะแล้วก็เราตรวจเช็ค20จุดให้เรียบร้อยนะครับผมระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้ฟรีนะครับผมเอาไปพร้อมใช้ได้เลยและเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ให้ต่างหากจากทางวูเปอร์บายนะครับ30วันไม่จำกัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับระยะทางนะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชม3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 49,900 บาทนะครับแค่ค่าส่งแค่ค่าโชคนะครับรับประกันหลังการขายอีกเซอร์วิสให้อีกนะครับโคตรคุ้มแล้วครับราคายังกับตัวธรรมดานะฮะได้ ABS ได้ของแต่งด้วยช้าไม่ได้เด็ดขาดเล่มมีพร้อมเลยชุดอ่อนมีครบเลยนะครับไปดู ADV กันต่อดีกว่านะครับมาที่คันสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ ADV นะครับผมปี2020จริงแต่จดทะเบียนปี64นะครับผมหรือ2021นั่นเองนะฮะและสีเนี่ยเป็นสีตัวใหม่เรียบร้อยแล้วของปี2021นะครับผมเพราะว่าสีนี้ออกปลายปีในปลายปี2020นึกออกไหมฮะมันก็จะเป็นปี2021นั่นคือสีแดงแก้วนะครับผมปกติแล้วมันจะเป็นแดงแบบแดงสดนะฮะแล้วก็จะมีลายกราฟิกนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีใหม่เป็นสีเจนเดียวกับพวกสีเทาซิลเวอร์เบรดอะไรพวกนี้นะฮะเป็นสีแดงแก้วๆนะครับผมสวยงามทีเดียวคันนี้ก็สายบัดเจ็ตเช่นเดียวกันนะครับปี64แล้วยังไงใครสนนะฮะเราจะเอามาจัดเป็นราคาพิเศษสายบัดเจ็ตซะอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับผมรถคันนี้นะครับผมสวยมากทีเดียวนะฮะดิสวงดิสเบรกใสสะอาดตามีระบบ ABS หน้ามาให้เรียบร้อยคันนี้ถามว่ามีดูรอยตามการใช้งานไหมมีครับผมเนี่ยพวกสกีดขีดควรเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับมีสกิดขีดควรตามการใช้งานมีบ้างนะครับผมนี่ฮะแบบพวกแบบเฟือประตูอะไรประมาณนี้นะครับผมมีบ้างนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับผมครับเนี่ยแบบ
ส่วนอ้วนของตัวรถนะมองไม่เห็นนะฮะมองแทบไม่เห็นเลยครับซูมยังแทบมองไม่เห็นเลยแต่เวลามีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยนะครับผมชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับมีที่จับมือถือ Moto Whoop แถมมาให้นะครับนอกนั้นสแตนดาร์ดเดิมทั้งหมดเลยมาดูใต้เบาะกันดีกว่าผมมีกรองเดิมให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่ของแต่งเป็นเคฟลาร์ผ้าแท้อยู่นะครับผมถ้าใครไม่ชอบถอดออกได้เลยนะครับไปใส่ของเดิมได้เรามีใส่ไว้ใต้เบาะให้คุณดูใต้ท้องปึ๊บเป็นไงครับใสไหมครับมาร์กเดิมสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองยิ่งอยู่เลยนะครับผมใสๆสวยๆเลยนะครับผมสภาพเลี่ยมๆมาดูใต้ท้องครับนี่ฮะแห้งๆนะครับผมแห้งๆนี่ฮะแห้งๆเลยเห็นไหมครับใสๆเลยยางหน้าหลังยังสวยนะครับผมตอนแรกเจ้าของเดิมมีของแต่งนะครับเขาก็เอาพวกชกเดิมเนี่ยกลับมาใส่ให้มันก็เลยมีรอยนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยตอนแรกถอดวางไว้ที่บ้านนะครับผมแน่ตอนแรกใส่เป็นของแต่งมีเคฟลาร์แต่งมาด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้เขาก็ทำเดิมให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้กองเดิมนะครับแล้วก็อันนี้มีบุ๊กสวิตนะครับมีคู่มือนะครับผมอ่ะมีคู่มือมีบุ๊กสวิตครบพร้อมนะครับแต่เขาเข้าศูนย์นอกตลอดนะครับผมเขาก็ให้มาด้วยนะฮะอุปกรณ์ใต้เบาะก็มีนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้กุญแจรีโมทมีนะครับไม้ไอติมมีนะครับหุ้มซิลิโคนมาให้เรียบร้อยด้วยไม้ไอติมก็มีนะครับผมนี่จับให้ดูเลยนะครับเครื่องเย็นๆยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับผมกดปุ๊บเปิดปั๊บ 23,772 กิโลนะครับผมวิ่งมาไม่เยอะนะครับมาสตาร์ทกันเลยดีกว่านี่ครับผมในกำซ้ายสตาร์ทขวานะครับผมมาดูเครื่องกันดีกว่าควันขาวเป็นไงบ้างนะครับผมบิดเป็นมานะครับนี่นะฮะความเร็วขึ้นกำเบรกซ้ายปุ๊บเหลือศูนย์นี่ใช้งานได้ไม่ทำงานทุกอย่างนะครับผมมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะฮะไฟ LED มี Daytime Running Light ไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมนี่นะฮะไฟเลี้ยวเป็น LED เรียบร้อยแล้ว Full LED นั่นเองนะครับผมนี่ครับไฟท้ายก็ติดเป็น LED ด้วยนะครับไฟเบรกมาทำงานครบนะครับผมบนหน้าปัดหน้าจอนี่ไม่มีการเตือนของแบตเตอรี่อ่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยปั๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีครบ ABS ทำงานพร้อมนะครับขับออกตัวไป10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ABS ดับผมไปเทสมาให้เรียบร้อยนะครับ idling stop เปิดปิดได้เลยนะครับจะไม่เหมือนค่ายคู่แข่งนะครับผมวันนี้สามารถเปิดปิดได้เลยแต่ว่ายังไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับมันต้องรอเครื่องร้อน ECU อ่านเช่นเดียวกันแต่มันจะมีไฟสถานะให้เราเห็นว่าเอ้ยเปิดอยู่นะเฮ้ยปิดอยู่นะนะครับกดไฟฮาซาร์ดไฟพามาร์กหน้าติดประมาณข้างหลังติดนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้ครบหมดนะครับผมบิดปุ๊บมานะครับนี่โอ้โหโอเคครับผมขออนุญาตดับเครื่องนะครับปั๊บเรียบร้อยมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะตัว ADV อย่างที่บอกไปว่ามี7ปลาย8ต้นแน่นอนมีเห็นได้แน่ๆนะครับแต่คันนี้สายบัดเจ็ตใครที่หา ADV แล้วเป็นสีใหม่ด้วยแล้วเป็นปี64แล้วด้วยเนี่ยนะฮะต้องคันนี้เลยเพราะคันนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง 69,900 บาทคุณไปดูได้เลย ADV 150ในท้องตลาดราคานี้ไม่มีแน่นะครับสีนี้ด้วยนะฮะสภาพสวยนะครับผมอย่างคันนี้นะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผม 69,900 บาทรวมส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันได้เลยตัวนี้ประหยัดน้ำมันมาก40กว่าโลลิตรแล้วโชคก็ให้เป็นโชว่าไปแล้วด้วยนะครับค่อนข้างนุ่มนวลช้าไม่ได้อดแน่นอนนะครับผมมีคันเดียวด้วยจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะฮะเราให้ฟรีไปทั้ง3ช่องทางเหมือนกันคือ1ส่งฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเหนือใต้ออกตกโทรมาคุยกันได้นะฮะค่าส่งถูกมากๆโคราชชลบุรีค่าส่ง500บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับผมนะรถที่ร้านจบไวมากๆบางที 10-20 นาทีไปเรียบร้อยแล้วยิ่งอันๆมาแบบนี้ผมเปรี้ยงให้3คันหวังว่าคุณจะได้สักคันนึงนะครับที่เอาไว้ใช้งานแล้วแฮปปี้มีความสุขนะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกัน ADV สีใหม่ปี64คันนี้มีจุดพิจารณาอยู่1จุดเท่านั้นนะครับก็คือเล่มนะครับผมมันกำลังมานะฮะก็ออกมาได้สักพักแล้วนะครับมีสัญญาซื้อขายมีสำเนาบัตรประชาชนผมเรียบร้อยมีสำเนาตัวรถเรียบร้อยเล่มกำลังตามมาไม่นานแน่นอนคันนี้นะครับผมใครจะเอาคันนี้รับไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเล่มมาผมส่งตามหลังให้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นบริการ3ช่องทางก็เหมือนเดิมทุกคันนะครับผมก็คือส่งฟรีนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเช็ค20จุดให้ถ่ายน้ำมันเฟืองไทยให้นะครับแล้วก็
รับประกันหลังการขายนะครับ30วันนะฮะไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยวกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่สบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับกับ3คันนี้นะครับผมโอเคครับจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่0646363635นะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ ADV สายบัดเจ็ตราคาประหยัดคันนี้ครับผมสวัสดีครับ